ัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมากินป่าแอดชลบุรีและอีกเช่นเคยนะคะวิวจะพาทุกคนนะคะไปหาของกินอร่อยๆในจังหวัดชลบุรีนะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่เส้น9กิโลนะคะในจังหวัดชลบุรีนะคะถนนเส้น9กิโลซึ่งก็คือตลาดเดอะเมาท์เทนฟู้ดค่ะก็จะมีมุมต่างๆให้เราเนี่ยถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมแต่ละโซนนะคะว่ามีตรงไหนให้เราถ่ายรูปได้บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกซื้อของกินกันตัวเนี้ยมันจะแบ่งเป็นโซนๆค่ะที่โซนด้านหน้าก็จะมีของกินส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างในก็ยังมีร้านให้เราเลือกชิมกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะไปกันเลยร้านปลาเผาตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะ wow. เป็นร้านปลาเผาร้านนางฟ้าปลาเผานะคะถัดมาอีกก็จะมีร้านสเต็กนะคะสเต็กและสลัดนี่ก็น่าทานนะคะแล้วก็มีนี่เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์นะคะ wow. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ก็น่าทานเหมือนกันแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขนมจีนขนมจีนก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นขนมจีนลูกชิ้นที่แบบว่าเสียบไม้ก็มีนะคะไปดูกันอีกว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะที่นี่ก็เป็นไก่ทอดเนาะไก่ทอดที่เราชอบกินสมัยเด็กๆอ่ะเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็ร้านนี้จะเป็นผัดไทยนะคะเป็นผัดไทยหอยทอดนะคะผัดไทยหอยทอดก็มีกุ้งบนเส้นก็มีหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้ปั่นตรงนี้จะเป็นน้ำผลไม้กันแล้วก็เป็นโซนของเล่นแบบว่าเด็กๆนะคะพาลูกๆมาแบบว่าแก้เบื่อเนาะก็ซื้อของเล่นให้ลูกเล่นกันไปนะคะร้านนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่าเป็นเกี๊ยวซ่านะคะทอดน้ำค่ะอ๋อเกี๊ยวซ่าแล้วก็ซาลาเปาทอดน้ำค่ะทุกคนขนมอะไรนะคะขนมถุงทองรู้จักกันไหมคะวิอยากกินอ่ะเอาลองชุดเล็กก่อนค่ะชุดเล็ก40ชุดใหญ่60นะคะถุงทองนี่เคยกินแบบนานมากแล้วสมัยเด็กๆนะคะมาต่อค่ะนี่ก็จะเป็นซุ้มน้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็มีขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงกับทอดมันกุ้งนะคะร้านนี้ถัดมาค่ะก็จะเป็นร้านเคบับไก่ชีสนะคะอันนี้เป็นแบบว่าน้ำปั่นนะไอติมน้ำปั่นอะไรอย่างนี้นะคะนี่มาถึงแล้วร้านส้มตำก็มีนะคะที่ขาดไม่ได้มันต้องมีส้มตำเพราะบรรยากาศน่ากินส้มตำมากนะคะเราจะลองหายำอะไรกินกันนะคะนี่มีเมี่ยงปลาเผาอีกหนึ่งร้านนะคะลูกชิ้นทอดเหรอลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างก็มีนะคะแล้วก็บรรดาของทอดทั้งหลายนะคะเป็นทาโกยากิเป็นทาโกยากิค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะมีโซนด้านในแต่คือตอนนี้เรามาเร็วไปคือเขายังไม่เปิดยังไม่ค่อยเปิดกันนะคะน่าจะแบบว่าสักประมาณ2ทุ่มอะไรอย่างนี้มั้งคนถึงจะมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะและเมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็ได้เจอกับร้านยำ20บาทกันทุกคนซึ่งราคามันถูกใจมากเดี๋ยวเราจะกินกันที่ร้านนี้นะคะแล้วข้างๆเนี่ยเขาก็มีแบบว่าไอติมเนาะขนมหวานอย่างนี้ตัวไอตบท้ายแล้วกันเนาะไปสั่งกันเลยค่ะยี่สิบทุกอย่างเลยนะคะมาดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างนะคะยำนัวปูอัดน่ากินเราไม่กินปลาร้านะคะเราก็จะอย่างนี้เป้าเลยค่ะไก่ทอดน้ำปลาสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะมาส่งนะแต่ถ้านั่งไกลๆอ่ะคือต้องรอรับนะคะแต่ถ้านั่งใกล้ๆแถวนี้ก็เลือกคลิกกันดีกว่าค่ะมาแล้วมาแถมให้ด้วยนะคะบอกว่าเนื่องจากเห็นเราหน้าตาดีเราสวยนะคะเราก็เลยแถมให้กับเราเลยค่ะมาแถมให้จริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคะไม่ได้อวยนะแซลมอนดีมากแซลมอนคือแบบสดแล้วก็ดีมากก็ถึงได้แถมให้ไงเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวก็เผื่อว่าเราสั่งเพิ่มใช่ไหมแต่อร่อยจริงทานค่ะ
เนาะกินให้ดูอีกคำหนึ่งนะคะยั่วๆนะคะยำเซลมอนกินไอติมกันค่ะสวัสดีนะคะแม่ค้าด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ตามซุ้มด้วยได้แล้วค่ะเป็นชาเขียวกับโอริโอ้นะคะเดี๋ยวสั่งมอฟเฟอร์ด้วยนะคะวอฟเฟอร์ของเรานะคะนี่คือใส่เป็นแบบฝอยทองกับช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนจบคลิปเราจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบของตลาดนะคะก็จะขอเล่าให้ฟังว่าคือตลาดนี้นะคะถือว่าโดยรวมมาโอเคมากนะคะสำหรับวิวนะเพราะว่าบรรยากาศเขาดีมากแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าที่ถ่ายมาเป็นยังไงบ้างมีแต่มุมสวยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันที่สำคัญนะคะตลาดก็มีดนตรีสดให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอีกเวทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปชมตลาดกันเลยค่ะและถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย